นี่ก็คือบอนไซมะกอกป่าแล้วก็เอามาทำต้นตอไว้ฮะเดี๋ยวชำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทำทรงไหนก็ดูกันไปเรื่อยๆสวัสดีครับเช้านี้นะเล็กได้ต้นไม้ชนิดหนึ่งว่าจะเอาไปทำบอนไซก็เอาไปเป็นต้นตอก่อนอันนี้คือต้นมะกอกนะขึ้นอยู่นานแล้วนะแต่วันนี้ได้เลิกนะก็เลยขุดเอาซะนะสับเอาเดี๋ยวรากเขาตรงนี้เอาไปชำเอานะเดี๋ยวก็คงเกิดเอามากอกนี่เกิดง่ายนะไม่มีปัญหานี่แหละครับเป็นต้นมะกอกป่าดูลายดูโอ้โหมันผมว่าสวยงามนะนี่จะเอาไปทำบอนไซนะก็ดูไว้จะทำทรงไหนยังไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปชำไว้ก่อนเห็นรูปทรงต่อเขาแล้วมันสวยงามอย่าไปทำต่อตั้งต้นเนี่ยแหละนะมะกอกป่าก็เป็นไม้ที่หายากเหมือนกันนะทุกวันเนี่ยก่อสวยๆหน่อสวยๆนะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะทำทรงไหนนะก็เดี๋ยวจะปรึกษาผู้รู้นะว่านาเล็กก็เป็นมือใหม่ที่กำลังจะหัดเล่นบอนไซนะนี่เห็นไม้สวยๆก็เอาทำตอไว้ก่อนนะฮะนาเล็กมีพอมีที่ปรึกษาอยู่นะคือก็ชีวิตคือการเรียนรู้ต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆนะสนุกกับธรรมชาตินี่แหละต่องามนะครับทรงก็ผมว่าสวยสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับรักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเรา